เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่10พฤศจิกายน2554นะคะเซ็นดีเด็กของเราในวันนี้มองว่าน่าจะได้รับแรงกดดันจากภายนอกโดยเฉพาะในส่วนของปัญหาหนี้สินของทางด้านอิตาลีกดดันให้เราอยู่ในแนวโน้มทางลงต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็รับแรงกดดันไปค่อนข้างเยอะนะคะจากในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ทำให้เราร่วงลงไปปิดลบไปกว่า15จุดนะคะการที่ตลาดหุ้นในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นดัชนีดาวโจนส์หรือว่ายุโรปนะคะที่ปิดลงกันค่อนข้างมากเมื่อวานนี้มีสาเหตุจากความกังวลใจต่อปัญหาหนี้สินของทางด้านอิตาลีกลับเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการเมืองนะคะมองว่าคนมีความกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าในการปฏิรูปเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะได้ข่าวดีในช่วงก่อนหน้านี้ว่านายกรัฐมนตรีอิตาลีเนี่ยพร้อมที่จะลาออกนะคะแต่ว่าก็ปรากฏว่าตัวนายกรัฐมนตรีมีการยืนยันออกมาประกาศว่าจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งนะคะแทนที่จะเป็นการตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาทำให้คนมองว่าระยะเวลาตรงนี้น่าจะยืดเยื้อออกไปนะคะก็จะมีความร่าช้าในการผลัดเปลี่ยนตัวรัฐบาลนะคะก็อาจจะทำให้ต้องอยู่ครบเทอมก็ทำให้มองว่าไม่ได้เป็นปัจจัยบวกอย่างที่คาดหวังไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะอีกประเด็นนึงที่เป็นที่กังวลเข้ามาค่อนข้างมากเมื่อวานนี้ก็คือการเทรดตัวบอนด์ยิลด์ของอิตาลีนะคะในกรอบ10ปีตัวบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยพุ่งขึ้นค่อนข้างมากนะคะ อยู่เหลือระดับ 7% นะคะซึ่งคนก็นำไปเปรียบเทียบกับระดับบอนด์ยิลด์ของไอร์แลนด์กับโปรตุเกสในช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่เมื่อเพิ่มขึ้นแต่ในระดับ 7% แล้วเนี่ยก็เป็นการสะท้อนภาพความจำเป็นที่จะต้องขอรับเงินช่วยเหลือนะคะทางการเงินจากกองทุนของทางด้านสหภาพยุโรปนะคะซึ่งด้วยไซส์ของปัญหาหนี้ของอิตาลีที่ใหญ่กว่าในส่วนของไอร์แลนด์โปรตุเกสหรือแม้แต่กรีซเองในช่วงที่ผ่านมาทำให้คนมีความกังวลค่อนข้างมากต่อประเด็นหนี้สินของทางด้านกรีซนะคะในท่ามกลางความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองนะคะแล้วก็น่าจะส่งผลไปต่อเรื่องของการแก้ไขหนี้ตามมานะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะกดดันมากในตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงตลาดภูมิภาคของเราในเช้าวันนี้ด้วยนะคะซึ่งตัวหางเสงที่เปิดมาก็ลบไป 8-900 จุดนะคะก็เป็นการสะท้อนภาพความวิตกกังวลของนักลงทุนค่อนข้างมากต่อปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปนะคะดาวโจนส์ฟิวเจอร์ในช่วงเช้านี้ก็ยังคงอยู่ในแดนลบประมาณ 20-30 จุดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าแรงกดดันตรงนี้เนี่ยน่าจะส่งผลต่อเซตอินเด็กซ์ของเราในวันนี้ด้วยนะคะค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในทางกลับกันเนี่ยดีดตัวขึ้นแข็งค่านะคะจากความกังวลใจที่มีต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็ปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปได้กดดันตัวค่าเงินยูโรให้อ่อนค่าลงนะคะซึ่งก็ส่งผลต่อการเทรดราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้วยนะคะให้มีการอ่อนตัวลงค่อนข้างตามกันนะคะในทางกลับกันก็คือค่าเงินบาทของเราเช้านี้เนี่ยอ่อนตัวลงมาค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันนะคะในเช้านี้ช่วงประมาณก่อน 8:00 นเช้าเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30.8 นะคะบาทต่อดอลลาร์นะคะตรงนี้ก็เป็นสะท้อนภาพการอ่อนตัวลงค่อนข้างเร็วแล้วก็สอดคล้องกับการทยอยขายของนักลงทุนต่างชาตินะคะซึ่งกลับมาอยู่ฝั่งขายในระดับประมาณมากกว่า 1,000 ล้านบาทต่อวันเป็นวันที่2ติดต่อกันเมื่อวานนี้นะคะโดยเมื่อวานนี้ขายสุทธิไป 1.134 พันล้านบาทนะคะคาดว่าเซตอินเด็กซ์วันนี้น่าจะผันผวนอิงทางอ่อนตัวลงนะคะต่อเนื่องจากบ่ายเมื่อวานนี้นะคะก็มองแนวรับวันนี้อยู่ที่960ถึง950นะคะส่วนแนวต้านมองที่ประมาณ980ถึง990นะคะการเก็งกำไรในระยะสั้นในช่วงนี้เนี่ยเรายังคงคำแนะนำเดิมให้เน้นทางด้านการทยอยขายในช่วงดีดตัวเป็นหลักต่อไปนะคะในขณะที่ตลาดในช่วงนี้ค่อนข้างมีความอ่อนไหวต่อข่าวคราวความคืบหน้าของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกนะคะซึ่งภายในก็คงจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมนะคะภายนอกตอนนี้ให้น้ำหนักกับเรื่องการแก้ไขหนี้ของทางด้านยุโรปโดยเฉพาะในเรื่องของอิตาลีเป็นหลักนะคะก็คิดว่าน่าจะยังคงอยู่ในเซนติเมนต์เชิงลบต่อในวันนี้นะคะหุ้นในพอร์ตเนี่ยเราก็ให้เทคโปรฟิตตัวสเต็กไปนะคะซิโตไทยเอนจิเนียริ่งนะคะก็ปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ให้คัทลอสตัว IVL ออกไปนะคะเมื่อวานที่เพิ่งแนะนำเข้ามานะคะที่ถือต่ออยู่ในพอร์ตนะคะคงตัว BGH CPF แล้วก็ SCC นะคะเป็นหุ้นที่เรามองว่าค่อนข้างที่จะdefensive ส่วนหนึ่งด้วยนะคะน่าจะได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างน้อยในทางกลับกันบางตัวก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของภาวะน้ำท่วมหรือว่าดีมานด์หลังน้ำลดนะคะก็เลยให้คงไว้ในพอร์ตก่อน3ตัวนะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ